กลับมาในช่วงนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะเป็นการเตรียมพร้อมหน่อยละกันเผื่อสำหรับใครที่กำลังเตรียมว่าจะไปงานนี้แล้วเนี่ยจะไปชมรถอะไรกันได้บ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวแบ็กกราวด์ของงานก่อนละกันนะคะว่าปีนี้นะคะเขาวางแผนงานไว้ยังไงบ้างสำหรับงาน Thailand International Motor Expo 2013นะคะซึ่งคุณขวัญชัยประภัทรพงษ์ค่ะประธานจัดงานในครั้งนี้นะคะก็มีการเปิดเผยก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมงานแล้วนะคะอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะเน้นมาตรฐานนะคะในเรื่องของการจัดงานนะคะแล้วก็การนำเอาผู้นำทางด้านยานยนต์นะคะมาผนวกเข้ากันจากหลายๆเจ้าด้วยกันนะคะมาให้เจอกันนะคะในงานนี้ซึ่งถือโอกาสในการจัดงานว่าเป็นการครบรอบ30ปีด้วยนะคะก็จะมีการปีที่30เนาะใช่เผื่อแป๊บเดียวปีที่30แล้วนะคะซึ่งถือเป็นครั้งที่30เพราะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยเรียกได้ว่าปีนี้จัดเต็มเลยแหละเป็นการเฉลิมฉลองในตัวด้วยนะคะนำรถนะคะร่วมงานเนี่ย38ยี่ห้อด้วยกันครับสำหรับอันนี้เป็นรถยนต์นะคะแล้วก็จักรยานยนต์อีก10ยี่ห้อด้วยกันนะคะมีการคาดการณ์นะคะว่าปีนี้เนี่ยจะดึงดูดผู้ที่สนใจกำลังมองหารถใหม่พร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะน่าจะมีผู้เข้าชมประมาณสักล้านกว่าอันนี้คือการคาดการณ์ล้าน600,000ประมาณนั้นนะคะแล้วก็การจองการคาดการณ์ในการจองน่าจะประมาณสัก 50,000 คันจากในครั้งนี้ระดับมาตรฐานนะแต่ก็เยอะนะเป็นตัวเลขที่เยอะมากใช่ๆค่ะเม็ดเงินนี่ก็ประมาณสัก 50,000 ล้านในส่วนของรถใหม่มาดูกันหน่อยครับว่ามีคันไหนที่เตรียมเปิดตัวแล้วก็น่าสนใจหรือเปล่าไล่มาทีละค่ายครับอย่าง Toyota นี่ก่อนค่ายใหญ่อย่าง Toyota ก่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับแต่เชื่อว่าคงมีคอนเซ็ปต์คาร์ตัวเด่นๆอาจจะนำมาโชว์นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งมานะครับแล้วตอนแรกเนี่ยมีกระแสข่าวนึกว่าเอาซิดใหม่จะเปิดตัวในงานนี้เอาซิดโมเดลเชนนะนึกว่าเอาซิดจะเปิดตัวในงานนี้แต่สุดท้ายก็ยังไม่น่าจะเปิดในงานมอเตอร์เอ็กโปนี้ยังไม่น่าจะเห็นเอาซิดนะครับการทำตลาดก็น่าจะนู่นนะครับมกราคมปีหน้าเลยมาจากโตโยต้านะครับก็มาฮอนด้าฮอนด้านี่ก็เหมือนกันนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเปิดซิตี้ใหม่นะซิตี้ใหม่ที่งานนี้มีข่าวเหมือนกันนะว่าจะมาคือเตรียมจะทำปลายปีแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับเช็คมาล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วว่าก็ยังไม่เปิดยังไม่มานะครับซิตี้ใหม่เนี่ยจะเปิดที่อินเดียก่อนในวันจันทร์นะครับในวันมะรืนนี้นะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยเขาบอกต้องรอไปเลยอ่ะคือด้วยสภาพตลาดที่มันผันผวนแปลกๆอย่างทุกวันนี้นะพลอยเศรษฐกิจมันอาจจะยังงงๆกันอยู่ผู้นำเข้าเองตัวแทนเองก็ยังคิดว่าน่าจะยังชะลอไว้ก่อนดีกว่าไหมเขาอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะคิดอีกหลายๆอย่างตามสไตล์ค่ายรถ Honda ก็เหมือนกันในงานนี้แน่ๆแหละซิตี้ยังไม่มายังไม่มาค่ะนะครับแต่คันที่มาแน่ๆนะครับก็คือ Odyssey ใหม่นะ Honda Odyssey ก็เป็น MPV ค่ะตัวใหญ่ของเขาเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นเขาออกโฉมใหม่มาหลายปีนะใช่ก็เนี่ยตัวที่ทำตลาดในบ้านเราก็ที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นก็จริงๆก็ทำยอดขายไม่เยอะหรอกแต่ก็ถือเป็นรถอเนกประสงค์แบบ MPV ใหญ่เลยอ่ะคันแบบเป็น niche market อ่ะที่ไม่ได้ซื้อขับกันเป็นแบบว่าใช่ๆคันแบบ2ล้านกว่าบาทมันก็นะเนี่ยรูปลักษณ์ก็ดูฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงความอเนกประสงค์เอาไว้อยู่ยังคงความเป็น Odyssey ในงานนี้ได้เห็น Odyssey แน่นะครับได้เห็น Odyssey แน่ถัดลงมาเป็นNissan ละกันค่ะนิสสันมีอะไรมาใหม่บ้างคะพี่นิสสันก็แน่นอนนะครับก็เทียน่าเปิดตัวไปแล้วมาแล้วเทียน่าก็จะเข้ามามาเป็นจุดเด่นนะมาเป็นจุดเด่นในงานเขาอีกนะครับหรูหราเหมือนเดิมและหรูหรามากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะใช่ครับชอบแต่เขาก็จะนำจุกนะพูดกันเยอะกันจูกี้ของน้องอ้อยเอาจุกมาเปิดตัวด้วยนะคะในงานนี้ครับคือจุกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวกับสื่อมวลชนก่อนวันที่26ค่ะแต่ว่านั่นแหละคุณผู้ชมก็จะได้ไปเห็นในงานรถหน้าตาแปลกๆแบบนี้เดี๋ยวก็จะรู้แล้วว่าราคาขายเท่าไหร่ตาอย่าเรียกเขาว่าแปลกสิพี่โก้เก๋ออกผสมผสานความเป็นก็วางผสมผสานอะไรข้างในเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนได้มอเตอร์ไซค์ครับเหมือนได้มอเตอร์ไซค์อีกคันก็วางเครื่องยนต์ 1.6 นะครับวางเครื่องยนต์ 1.6 เกียร์ CVT ของซิฟี่นี่แหละแล้วก็มาลุ้นราคาขายกันก็จะอยู่ 800,000 900,000 ว่าไปเป็นนิสสันจุกนิสสันซิฟี่นะคะแล้วก็เป็นตัว Silphy CNG ที่เมื่อกี้เราเสนอขายไปแล้วนะคะก็จะมีแน่นอนในงานมอเตอร์ไฮไลท์เด่นเขาก็นั่นแหละตัวจุกนี่แหละแล้วก็ยังมีคอนเซปต์คาร์อีกตัวหนึ่งชื่อ Friend Me นะครับของนิสสันที่เอามาออกนี่มีภาพให้ดูด้วยนี่
ก็คือพวกเอาคอนเซ็ปต์มาเนี่ยน้องออยจะมองว่าช่วยยกระดับงานก็ได้แต่ว่าพอเอามาออกค่ายออกบูธเนี่ยเขาได้ส่วนลดค่าพื้นที่ค่ะใครเอารถแบบเวอร์พรีเมียร์ล้อนหรือเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะหรือไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนนะโอ้ยรับส่วนลดค่าพื้นที่ไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเอาคอนเซ็ปต์คาร์มาลงในบูธจากสมมติเคยจ่ายค่าบูธอยู่10ล้านนี่สมมติเล่นๆนะลดลงมาให้ 5% อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสัดส่วนของเขาอยู่อันนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่วิธีคิดเป็นแบบเนี้ยคือทางค่ายผู้จัดงานเนี่ยก็อยากให้แบรนด์อยากให้งานยกระดับมีกระแสด้วยอยากให้คนตื่นเต้นเหมือนกับที่ครั้งที่แล้วเคยมีเรื่องของ Nissan Leaf ที่แบบว่าอะไรอย่างงั้นประหยัดพลังงานสุดๆรถใสสะอาดทุกคนก็อยากจะเห็นว่าเป็นยังไงที่เป็นแบบว่าฟิวเจอร์คาร์แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ค่ายรถถ้าเอารถพวกเนี่ยคอนเซปต์คาร์อะไรมาโชว์ก็ได้ส่วนลดค่าพื้นที่ไปก็วินวินทั้งคู่ครับถัดมาที่ค่ายมิตซูบิชิค่ะนะมิตซูบิชิเนี่ยจริงๆเนี่ยมีไฮไลท์เด็ดอยู่2รุ่นก็คือเป็นตัว Attrad Rally Artแต่อันนี้ไม่มีภาพนะครับมิตซูบิชิบอกว่าภาพยังไม่เสร็จก็ตัวแอตทราดเนี่ยมาแต่งเป็นแบบสไตล์รถแข่งอ่ะทำเป็นเล่นนะรถแบบเล็กๆกระจุ่มกระจิ๋มแต่กลายเป็นรถแข่งนะเออทำให้ตอนนี้ขายด้วยนะน่ารักเป็นแอตทราดนะครับตัวอีโคคาร์ซีดานส่วนตัวมิลาชที่เราเคยนำเสนอไปว่ามันจะมีเวอร์ชั่นฮัลโหลคิตตี้เนี่ยญี่ปุ่นก็ทำขายแล้วหวานแหววมาเลยแต่มาเมืองไทยมันไม่ได้มาเต็มขนาดนั้นครับมันไม่ได้มาขนาดนี้มาแค่สีหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบสีหวานๆแล้วอาจจะเพิ่มออปชั่นเช่นแบบว่าเป็นชุดแต่งเก๋ๆที่อาจจะเป็นตัวพวงมาลัยหรือมีเบาะโลโก้คิตตี้อะไรอย่างนี้นี่แหละคือเขาแต่งตั้งเจ้าคิตตี้เนี่ยเป็นทูตตาสินค้าไงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่ว่าเนี่ยก็จะเอาธีมของคิตตี้เนี่ยมาเล่นในมิลานด้วยอาจจะมีการตกแต่งอะไรกันเล็กๆน้อยๆจะขายผู้หญิงได้เนี่ยเอามาล่อเด็กที่อาจจะอยากมีรถคันแรกแล้วก็ความหวานแหววก็สไตล์นี้ไปครับลงมาอีกค่ายนึงค่ายอเมริกันนะครับฟอร์ดแน่นอนพูดกันมาทั้งปีก็คือ Fiesta หน้าใหม่แต่คันที่ออกมานี่เป็น Eco Sport ก่อน SUV ตัวนี้ก็มานะครับตัว SUV Sub Compact เนี่ยระดับเดียวกับตัว Vezel ที่บอกเนี่ยตัว Honda แล้วก็ระดับเดียวกับ Juke นะเพราะเป็น Sub Compact SUV เหมือนกันแล้วเนี่ยเป็นตัวเนี้ยนะครับ Fiesta ใหม่ก็วางเครื่อง1ลิตร Eco Boost หน้าฉลามเขาบอกว่าตัวนี้สุดยอดเลยตัว EcoBoost Box 1ลิตรเนี่ยนะครับส่วนรถพวกคอนเซปต์คาร์ของค่ายอื่นๆครับน้องออยมีไหมคะมีอยู่เหมือนกันนะครับเบนซ์ก็นำ GLA คอนเซปต์มานะครับค่ะเบนซ์ต้องมาทุกปีอยู่แล้วล่ะแล้วก็เอาความนี่คันนี้อะไรความทันสมัยความใหม่แล้วก็ทำให้ฮือฮานะคะครับ GLA หรือเปล่าพี่โก้เออพี่เห็นไกลใช่ไหมคะประมาณนั้น GLA Concept Car ใช่นะครับเพราะมันมีอีกคันนึงเป็น SUV เหมือนกันของ MG ค่ะนะครับ MG มันมีคอนเซ็ปต์มาตัวนึงชื่อ MG Icon ถ้าเห็นนี่ขอบอกเลยว่าจะดูแบบล้ำโชว์นะว่ารถจีนก็ทันสมัยได้นะครับตัวคอนเซ็ปต์รุ่นอื่นๆก็มีของฮุนไดนะครับมีฮุนไดHND 6ค่ะนะครับหรือว่า Blue Square นะครับอันนี้เป็นรถใช้พลังงานไฮโดรเจนมี Honda NSX นะครับเป็นตัวสปอร์ตวาง V6 แต่ว่าเป็นไฮบริดด้วยนะครับแล้ว Hyundai คันนี้ Hyundai คันนี้ Hyundai Blue Square นะครับนี่ก็หลากหลายครับทั้งรถใหม่พร้อมขายแล้วก็รถต้นแบบเอามาเพื่อสร้างอิมเมจค่ะครับปีนี้ครบรอบ30ปีด้วยนะครับ30ปีเป็นครั้งที่30ของงาน Motor Expo แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไฮไลท์รับรองว่าเยอะแน่นอนรวมไปถึงโปรโมชั่นที่ทางผู้จัดงานเขาบอกว่าเตรียมจัดไว้ให้กับคนที่ไปชมงานใช่ก็เสาร์หน้านะครับภาพจริงคันจริงของรถที่ผมเล่ามากล่าวมานะครับเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นะครับนี่อุ่นเครื่องกันก่อนอุ่นเครื่องกันก่อนสาวหน้าของจริงเอาให้รู้สึกว่าอยากจะไปดูก่อนนะคะแล้วก็เวลาใกล้หมดแล้วคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวจะไปกดไลค์นะคะโชว์คีย์โชว์คีย์เราจะแจกเสื้อยืดของ Volvo ตัวนี้ให้คุณไปเลยนะคะอยากให้ดูข้างหลังยังพี่โก้ดูดิดูดิอยากรู้เขียนว่าอะไรให้ดูข้างหน้าก่อนข้างหลังแวบหนึ่ง
ขาบอกว่าเห็นแต่ข้างหน้านี่โอเคนะพอข้างหลังมาปุ๊บนี่มาเต็มนะใครไม่เห็นแต่วอลโว่เห็นมันเป็นคอนเซปต์เขาไงคอนเซปต์ของเขาก็คือซิตี้เซฟตี้เขาอะใช่แล้วถ้าสมมติมีอะไรตัดหน้ากันทันหันรถเบรกให้อัตโนมัติเราไม่เห็นใช่ไหมแต่รถเขาเห็นใช่ค่ะเดี๋ยวไปรอกดไลค์กันได้นะคะเดี๋ยวจะรูปไปลงไว้ให้ใน Facebook นะคะของรายการ Monitoring on Air นะคะ1ไลค์1แชร์ก็รับเลยนะคะ1รางวัลกับเสื้อยืดตัวนี้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของเรา2คนหมดแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคราวหน้ากับ Monitoring on Air นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับI've had my ups and downs. Being an undercover cop, it's what made me what I am today. Surviving high school was no easy task. Neither is being a college freshman at my age. But because of this, my body is now engineered to defy the laws of physics and the mindset to master the most epic of splits. Who can say what?